ลมหนาวได้มาเยือนภาคเหนือภาคอีสานแล้วพบนักท่องเที่ยวแห่เดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวถ่ายรูปกันอย่างคึกคักอาทิภูกระดึงจังหวัดเลยดอยอินทนนท์ของจังหวัดเชียงใหม่เขาค้อภูทับเบิกของจังหวัดเพชรบูรณ์แม้ว่าหลายพื้นที่ยังคงประสบกับสถานการณ์อุทกภัยทำให้เศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นฟูมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับสำนักข่าว INN ได้สัมภาษณ์พิเศษกับนายณรงค์จีนอ่ำรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยโดยระบุว่าพื้นที่เริ่มจะมีอากาศหนาวเย็นแล้วพบว่าอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ17องศาเซลเซียสซึ่งก็พบว่านักท่องเที่ยวนั้นเดินทางมาสัมผัสอากาศหนาวและท่องเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่ภูกระดึงและภูเรือรวมถึงเชียงคานประกอบกับปีนี้สถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นก็คาดว่ายอดจองที่พักก็จะเพิ่มขึ้นขณะที่เศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นฟูได้ประมาณ100 ละ 30 ถึง 140โดยทางจังหวัดนั้นก็วางมาตรการดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัดรวมถึงจัดกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นนี้ด้วยทางนี้ได้มีการสำรวจกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสภาพรวมคาดว่าจะช่วยเหลือในเรื่องของเครื่องกันหนาวได้อย่างทั่วถึงเพราะได้มีการเตรียมการเน้นย้ำไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านให้สำรวจข้อมูลในเบื้องต้นไปแล้วส่วนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นั้นก็อยู่ระหว่างการเร่งช่วยเหลือและเยียวยากันต่อไปนอกจากนี้การรู้เท่าทันป้องกันภัยหน้าหนาว 1. ควรหลีกเลี่ยงการอาบน้ำที่เย็นจัดเพราะจะเสี่ยงต่อภาวะช็อก2. ระวังภัยเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สหน้าหนาวนี้หลายคนได้ออกเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆซึ่งในบางสถานที่ที่พักก็มีการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นในระบบแก๊ส 3. กลิ่นเหล้าแก้หนาวคือความเชื่อที่ผิดจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นบางคนนิยมดื่มสุราเพราะจะมีความเชื่อที่ว่าช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายแก้หนาวได้โดยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ออกโรงเตือนแล้วว่าเป็นความเชื่อที่ผิด4. ภัยเงียบเสื้อกันหนาวมือ2เข้าสู่หน้าหนาวประชาชนส่วนใหญ่มักจะซื้อเสื้อหนาวมาสวมใส่โดยเฉพาะเสื้อกันหนาวมือ2สิ่งที่น่าเป็นห่วงนั่นคือในการใส่เสื้อกันหนาวมือ2อาจมีเชื้อโรค 5. ระวังในการขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกลงจัดและ6ดูแลสุขภาพรับอากาศหนาวขณะเดียวกันนายแพทย์มนูลีชเวงวงหัวหน้าโรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook เมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาเตือนภัยหน้าหนาวให้ระมัดระวังเนื่องจากมีหลายเคสติดเชื้อไวรัส RSV ข้อความระบุว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้โรคไวรัส RSV กำลังแพร่ระบาดในเด็กเล็กและผู้สูงอายุซึ่งคนสูงอายุเวลาติดเชื้อ RSV จะป่วยมากกว่าเด็กเล็กหลายเท่าทางนี้ยังไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัส RSV ที่มีประสิทธิภาพโลกกำลังรอวัคซีนตัวใหม่ลดการป่วยหนักจากไวรัส RSV การป้องกันไม่ให้คนสูงอายุติดเชื้อ RSV นั้นจึงมีความสำคัญใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือให้สะอาดอย่าให้เด็กเล็กที่ป่วยเป็นหวัดเข้าใกล้ผู้สูงอายุอย่างไรก็ตามการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสอากาศหนาวตามสถานที่ต่างๆนั้นก็ยังส่งผลให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นฟูได้ท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นไม่มากก็น้อยก็คงต้องจับตากันต่อไป